คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับนายสมานคุณากรไพบูลย์สิริคณะกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดได้จัดพิธีมอบถังน้ำและเก้าอี้สุขาพาสุขขึ้นณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีนายเสน่ห์นนทโชติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวเปิดงานและรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาอยู่สุขคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์กล่าวขอบคุณพร้อมรับมอบถังน้ำและเก้าอี้สุขาพาสุขเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและผู้สูงอายุผู้พิการในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามต่อไปนายสมานคุณากรไพบูลย์สิริคณะกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดกล่าวว่าทางบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดได้เล็งเห็นถึงปัญหาของภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนในจังหวัดมหาสารคามที่เกิดขึ้นทุกปีจะส่งผลให้โรงเรียนที่อยู่รอบนอกซึ่งห่างไกลประสบปัญหาไม่มีถังเก็บน้ำสำหรับผู้บริโภคทางครอบครัวคุณากรไพบูลย์สิริจึงได้มอบถังเก็บน้ำ4ทึบป้องกันตะไคร่น้ำมีขนาดบรรจุ 2,000 ลิตรจำนวน200ชุดให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามพิจารณาความเหมาะสมส่งมอบให้กับโรงเรียนต่างๆที่ต้องการถังน้ำสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้บริโภคในช่วงภัยแล้งพร้อมบริจาคเก้าอี้สุขาพาสุขจำนวน200ชุดให้คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อพิจารณาความเหมาะสมส่งมอบเก้าอี้สุขาพาสุขให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป